เล็บครุฑพยัคฆ์ร้าย666บทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่21นักสืบเทียมแล้วเขาก็ข้ามถนนไปอย่างในทองดีณโคราชกระสุนระเบิดขึ้นพร้อมๆกับการหลุดลอยของชีวิตนายร้อยตำรวจมือปราบที่ปากตรอกแปซิฟิกเมื่อสักครู่นี้ไม่มีกัมปนาทก้องไปไกลนักตรงตามจุดประสงค์ของมือเปินผู้วางแผนลอบสังหารดังนั้นแม้โรงแรมกั๊บไก่ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามมีระยะห่างออกมาเพียงเล็กน้อยจึงดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดก่อให้เกิดความผิดปกติแตกตื่นขึ้นเลยถ้าเผอิญจะมีข่าวเล่าอ้างลือกระชอนเข้ามาถึงกั๊บไก่บ้างจากบรรดาแม่ผีเสื้อราตรีหรือขาประจำของสถานที่ทั้งหลายมันก็ตกอยู่ในความรู้สึกที่เห็นพ้องต้องกันเป็นความหมายในทํานองว่าเรื่องเล็กใครจะตายหงตายหาก็ช่างเตี่ยมันปะไลโอ้ตำรวจหรอกเหรอเหมาะที่สุดแล้วนายทองดีณโคราชขึ้นมาในสถานที่นี้ด้วยข่าวสดร้อนชนิดเดียวกันหนุ่มอีสานประโคมข่าวอย่างขโมงโฉงเฉงพนักงานโรงแรมและผีเสื้อราตรีกลุ่มรุมรับถ่ายทอดข่าวอันตื่นเต้นจากเขาอย่างกระหายและออกรถในฐานะที่เขาเองก็ได้อวดว่าเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดทุกคนในสถานที่นั้นรู้แต่เพียงว่าเขากระเป๋าตึงพอประมาณมาจากโคราชแต่ท่าทางกระดูกทายาทไปเลยตามวิสัยคนหาเงินมาได้อย่างชนิดอาบเหงื่อต่างน้ำเหล่าพระภูมิเจ้าที่ไม่ประสงค์ที่จะไปใส่ใจกับเขาแม่ผีเสื้อราตรีก็ดูเหมือนรังเกียจที่จะร่วมหอลงลงด้วยแต่ปวงทรชนทุจริตมิจฉาชีพชำเลืองหางตามาที่เขาบ่อยๆรอโอกาสเหมาะที่จะถ่ายเทธนบัตรใบแดงจากกระเป๋าของเขาที่มันชักแลบออกมาแตะสายตาประหนึ่งจะอวดผู้หญิงอยู่บ่อยครั้งขณะนั้นผ่าน19นาฬิกามาแล้ว17นาทีปัญหาที่เกิดขึ้นในสมองของเขาก็คือถ้าชีพชูชัยจอมทรชนสหายร่วมตายของเขาปรากฏตัวขึ้นณสถานที่นี้ตามนัดดาวกวนเมืองจะรู้จักเขาได้อย่างไรในลักษณะของนายทองดีเช่นนั้นครั้นแล้วเงาของวายร้ายแห่งนครก็จะเริ่มผ่านหมอกแวบเข้ามาในสายตาของเขาชายชะกัน 3-4 คนทยอยกันขึ้นมาบนโรงแรมเพียงชำเลืองเขาก็รู้ว่าเศษมนุษย์สันดานต่ำกิเลสหยาบเหล่านั้นคือดาวร้ายในแก๊งของสิงห์คนเหล่านั้นพอขึ้นมาก็สำแดงความเป็นเจ้าถิ่นข่มขู่พนักงานโรงแรมหยอกเย้าเล่นหัวอยู่กับนางนกราตรีและเดินเกรเกะกะลักษณะของมันดูเหมือนจะรอใครสักคนหนึ่งเกือบจะเป็นเวลาเดียวกับการก้าวย่างขึ้นมาของชนกลุ่มนั้นอาคันตุกะของสถานที่ซึ่งดูเหมือนจะคุ้นเคยต่อการขึ้นลงบนโรงแรมและคุ้นหน้ากับทุกคนดีเดินกระโผลกกระเพลขึ้นมาด้วยฉลากกินแบ่งของรัฐบาลเปิดเบ้อเร่อและปากของเขาที่แหกออกร้องเป็นกลอนลิเกติดต่อกันไปอย่างเอ้อระเหยบอกชัดว่าเขาเป็นนักขายลอตเตอรี่เร่ร่อนหรืออาจจะมีฉลากกินรวบเถื่อนแอบซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงขาสั้นสีมอมอของเขาอยู่ด้วยถ้าใครต้องการจะซื้อกลิ่นเหล้าโรงเหม็นคลุ้งตลบการเดินตุปัดตุเป๋เสนอขายสินค้าของเขาไปตามบรรดาผีเสื้อราตรีและทุกคนที่อยู่บนนั้นกลุ่มเบอร์เรอร์ล้อมวงกลุ่มรุมรอบกายเขาอย่างคุ้นเคยชนิดขาประจำใครก็ได้ที่นั้นจะเคหัวเขาสักทีด่าแม่เขาสักครั้งหรือจะเตะก้นเขาสักปาบเขาไม่ถือขอเพียงให้อุดหนุนสินค้าของเขาเท่านั้นเป็นใช้ได้นั่นเองเขาจึงดูกลายมาเป็นส่วนประกอบของสถานที่นี้ได้อย่างสนิทสนมตาเพี้ยนงวดที่แล้วเลข3ตัวออกอะไรเสียงเจ๋วๆของเมงามที่ล้อมวงอยู่ดังก้องขึ้นพร้อมกับเสียงเจียวจ้าวจอแจ3 7 6แล้วก็อะไรวะชักจะเริ่มๆซะแล้วนะอ๋อ4 2 0อีกตัวนึงเลข2ตัวก็78เฮ้ยอีโนหยิบไปแล้วสตางค์ใจมาข้าจำของข้าได้นะว่าข้ามีทั้งหมดกี่เล่มแล้วก็เล่มละกี่ใบขาดหายไปละข้าถลกกระโปรงคนเองเชียวนะเสียงของตะเพี้ยนบอกลักษณะเมาแอลั่นไปทั่ว
เสียงหารักคนกระเซาเย้าแย่ก็แซดตารีปรือของนักขายลอตเตอรี่เหลือบขึ้นมองเห็นใบหน้าสุภาพบุรุษทองดีที่ชะโงกรวมกลุ่มเข้ามาด้วยก็ส่งลอตเตอรี่ให้ทั้งเล่มสักใบสองใบเป็นไงครับนายหรือจะเอาไอ้อย่างที่ไม่ใช่รัฐบาลท่านทำก็ยังได้นะรับรองได้วัตถุปุ๊บเงินปั๊บเลยหักค่าบริการของผมร้อยละ5บาทเท่านั้นแหละเอาที่รัฐบาลท่านทำดีกว่านายทองดีบอกเรียบๆเลือกให้ฉันสักใบสิหาไอ้ที่มีเลขข้างท้ายเอาเบอร์อะไรล่ะครับมีทั้งนานๆบอกมาผมจะหาให้นักขายลอตเตอรี่กระวีกระวาดเปิดเล่มลอตเตอรี่ขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงมองดูเขาอย่างกระหายนายทองดีทิ้งระยะไปครู่002เสียงหนุ่มอีสานเน้นหนักเป็นระยะขณะที่ตาจับอยู่ที่นายเพี้ยนเป๋งนักขายลอตเตอรี่สะดุ้งเฮือกทั้งตัวอาการของเขาไม่มีใครในกลุ่มนั้นจะทันสังเกตได้นอกจากสายตาของคนที่กำลังจะขายและคนที่กำลังจะซื้อจับกันแวบหนึ่งครั้นแล้วนายเพี้ยนก็ฉีกลอตเตอรี่ให้ฉบับหนึ่งนายทองดีก็รับมาพร้อมกับจ่ายเงินเสียงของนักเล่นลอตเตอรี่ทั้งหลายแซดไปหมดด้วยความขบขันในข้อที่ว่าเจ้าเบอร์เฮงซวยที่นายทองดีต้องการนั่นนะหรือผีที่ไหนมันจะมาดานให้ออกแต่นายทองดีไม่ใส่ใจเลี่ยงออกมาอยู่ที่มุมหนึ่งรับต่อทุกสายตาและในอึดใจใหญ่ๆนายเพี้ยนก็เป็นฝ่ายสูดกลิ่นตามเข้ามาหาอย่างเร่งรีบแอบแฝงอาการเมาแอในลักษณะเดิมๆของเขาหายไปหมดสิ้นเสียงกระซิบของเขาตื่นเต้นและเบาที่สุดกันเองเสถียรตายโหงถ้าไม่ใช่เพราะรหัสประจำตัวของสารวัตรและผมพอจะจำเสียงสารวัตรได้แล้วก็ผมหมดหนทางที่จะจำนายได้เลยจนนิดเดียวมีข่าวอะไรบ้างจีนหนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งสายลับของเราสงสัยว่าจะเป็นปีเตอร์วองโดยอาศัยรูปลักษณะจากภาพถ่ายที่ได้รับแจกจากสารวัตรและก็พฤติการบางสิ่งบางอย่างของมันถูกตามสะกดมาตั้งแต่วันซืนมันอาศัยห้องพิเศษของโรงแรมลับกี้หมายเลข16ชั้นบนสุดนอนตั้งแต่หัวค่ำวันนั้นเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งในเคงจุ้ยผู้จัดการเสี่ยงไฮบาร์ได้เข้าไปพบอยู่ด้วยกันในห้องประมาณครึ่งชั่วโมงในเคงจุ้ยจึงกลับออกมาเจ้าเจ็คที่เราสงสัยว่าเป็นปีเตอร์หว่องคนนั้นใช้ชื่อบัญชีที่พักว่าบัณฑิตเอี่ยมสะอาดออกจากโรงแรมไปเมื่อ6โมงเช้าสายของเราพบมันรับประทานอาหารเช้าอยู่กับอิกตินัทซุงที่เวสต์บาร์บีเรสโตรอง2ชั่วโมงหลังจากที่มันออกไปจากที่พักหลังจากนั้นในตอนบ่ายสายที่วางไว้ทางคลองเตยก็แจ้งว่าได้พบบุคคลคนเดียวกันเนี่ยหายเข้าไปในโรงงานทำหม้ออลูมิเนียมย่งสุนกลับมาเมื่อตอนหัวค่ำพร้อมรถเก๋งยี่ห้อฮัตสันสีเขียวใบไม้รถคันนี้เป็นรถส่วนตัวของนายเจี๋ยเซ่งชวนครั้งสุดท้ายที่สุดไปปรากฏว่ามันได้เข้าไปพักอยู่ในบ้านเล็กๆหลังหนึ่งบริเวณสวนกวางตุ้งแต่เมื่อผมและทีมพร้อมกับพรรคพวกนอกเครื่องแบบเข้าไปล้อมไว้อย่างเงียบๆทะลันเข้าไปหวังจะรวบบ่ายสี่โมงที่แล้วมาเนี่ยมันก็ล่องหนไปก่อนแล้วเมื่อรู้ว่าไม่มีโอกาสจะได้ตัวมันขนาดนั้นพวกเราไม่ได้ทำความแตกตื่นสงสัยให้แก่พวกจีนที่อยู่ในบริเวณสวนกวางตุ้งล็อกนอกจากจะแสดงตัวเป็นเสียแจ็คเข้าไปเยี่ยมเยียนตามธรรมดายิ่งกว่านั้นเรายังได้ความอีกว่าเจ้าบัณฑิตหรือปีเตอร์หว่องเนี่ยได้หลบแวบมาอาศัยพักอยู่ในบ้านหลังนั้นหลายครั้งแล้วอาจจะย้อนกลับมาหลบอยู่อีกก็ได้ในชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งเกเน่ใจเหรอว่าพวกจีนที่อยู่ในบริเวณนั้นจะเป็นพลเมืองดีไม่ใช่หูตาของไอ้เล็บครุฑแล้วก็การที่พวกแกเกะกะเข้าไปจะไม่อยู่ในสายตาของมันตลอดเวลาอ๋อใจเย็นได้เลยครับการปฏิบัติงานของเราเต็มไปด้วยความระมัดระวังและก็รัดกุมที่สุดกำลังที่เอาไปล้อมไว้สารวัตรอดิศักดิ์คัดเอาแต่พวกที่หน้าตาพอจะหลอกกินขาหมูแจ็คได้ฟรีๆทั้งนั้นแหละซ้ำแต่ละคนยังพูดภาษาจีนได้แคล่วคล่องส่วนพวกจีนที่อาศัยอยู่แถบนั้นโดยการสืบสวนเราก็ไม่ได้เขาเงินเลยว่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับสมาคมสิ่งเองทุกคนเป็นสุจริตชนและหลักฐานดีทั้งสิ้นมันอาจจะมีแทรกซึมอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกครัวเรือนไม่เหมือนอย่างคนของมันเช่นที่ผมกับสารวัตรกำลังยืนอยู่เนี่ยเราแน่ใจเหรอว่าไอเนี่ยจะเป็นมิสเตอร์วองไม่ผิดตัวนะสารวัตรอดิศักดิ์เชื่อเช่นนั้นครับคำสั่งจากอดิศักดิ์ขณะนี้มียังไง
สั่งให้เฝ้าดูบ้านสวนกวางตุ้งและก็โรงแรมลักกี้ที่มันเคยหลบอยู่อย่างกวดขันและถ้าเห็นมันเมื่อไหร่ก็ตะครุบครับรู้หรือเปล่าว่าบ้านที่สวนกวางตุ้งที่มันเคยหลบไปพักน่ะเป็นบ้านของใครเจ้าของบ้านเป็นหญิงกวางตุ้งครับชื่อลิมซีวานทำงานเป็นนักร้องประจำอยู่ที่เซี่ยงไฮ้บาร์ในนามของมาร์กาเร็ตอายุ25ปีและก็สวยเอาการอยู่พูดจีนได้ดีทุกแขนงพูดอังกฤษคล่องสารวัตรอดิศักดิ์กำลังขยับเข้าไปใกล้หล่อนอยู่ทีเดียวดูเหมือนสั่งให้หมวดกำพลเข้าไปทาบหล่อนดูตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วกริดกำจรใจหายวาบไพ่ใบสำคัญที่ถืออยู่ในมือของอดิศักดิ์และในมือของเขาบัดนี้พิสูจน์ชัดแล้วว่าตรงกับแม่สาวน้อยเลือดกวางตุ้งผู้ตกเป็นเฉลยของเขาเมื่อสักครู่นี้นี่เองจะเป็นกุญแจดอกใหญ่ไขเข้าไปสู่เป้าหมายที่ซ่อนเร้นบัดนี้เขาเข้าใจได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นว่าเหตุไรกำพลจึงถูกมือกาลีแห่งนครยิงดับไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นการบังเอิญสำหรับเขาอย่างที่สุดในการรู้เห็นแผนการสังหารร้อยตำรวจตรีกำพลชัดกับตาและจู่โจมเข้าตะครุบตัวแม่นกน้อยได้ทันการหากมิฉะนั้นแล้วกำพลคงตายเปล่าเหมือนกับตำรวจลับทั้งหลายยามเมื่อปฏิบัติงานพลาดและอดิศักดิ์สหายของเขาผู้สั่งงานชิ้นนี้ก็ยังมองไม่เห็นแสงสว่างใดๆขึ้นเลยพลันสมองของเขาก็หวนแวบคิดถึงบุรุษลึกลับผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่าเกร็ดทองมนุษย์ในความมืดนั้นศัตรูหรือมิตรของเขากันแน่มันจะเรียกว่าเป็นการบังเอิญประจวบเหมาะนักก็ไม่ได้เพราะเขาได้รับการตักเตือนและบอกเล่าจากโน้ตที่แอบซ่อนมาในซองบุหรี่ด้วยอาการเร้นลับราวกับการกระทำของปีศาจให้ทราบล่วงหน้าเสียก่อนแต่สำหรับขณะนี้เขาไม่มีเวลาพอที่จะมาขบคิดสิ่งอื่นใดได้นอกจากงานเฉพาะหน้าแล้วผู้หญิงลูกซีลอนที่ชื่อกินนารีหรือว่าบริมบาลานั่นล่ะพวกเราตามไม่พบเงาของหล่อนเลยครับคนใช้ในบ้านที่ซอยคอนแวนของหล่อนบอกว่าหล่อนไม่ได้กลับบ้านอีกเลยสืบทราบมาว่าหล่อนมีบ้านเช่าอีกแห่งหนึ่งในซอยกล้วยน้ำไทยแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะอยู่ที่นั่นนอกจากคนใช้มาลายูผัวเมียคู่หนึ่งและก็หมาพันแอสเซเชียนอีกตัวนึงคนใช้ที่นั่นบอกว่าไม่เป็นการแน่นอนนักหรอกว่าหล่อนจะมาพักเมื่อไหร่บางทีก็ขับรถยนต์มากดแตรไฟฟ้าเรียกกลางดึกมาคนเดียวบ้างมากับผู้ชายหน้าตาแปลกๆบ้างตามแต่ใจชอบของหล่อนหรือว่าบางทีจะมีใครมารอหล่อนอยู่ทั้งวันโดยไม่พบหล่อนเลยและก็กลับไปอย่างหงุดหงิดก็เคยชีวิตการเป็นอยู่ของหล่อนจัดอยู่ในชั้นสูงอิสระเสรีและก็ลึกลับสายของเราแยกย้ายกันออกค้นหาหล่อนไม่ว่าจะเป็นตามสถานภัตตาคารราตรีสโมสรโรงแรมชั้นสูงที่หย่อนใจต่างๆหรือแม้กระทั่งสถานที่ซึ่งหล่อนเคยทำงานอยู่เดิมก็ไม่เคยที่จะพบเลยบางทีหล่อนอาจจะหลบไปต่างจังหวัดชั่วคราวแต่คุณอุกฤษก็ได้วางกับดักไว้แล้วเป็นรายทางเท่าที่คเนว่าหล่อนจะวิ่งไปจนมุมก็ดีแล้วขอบใจมากพวกเราทำงานไม่ได้ไร้ค่าจนเกินไปนักหรอกเดี๋ยวนี้อุกฤษอยู่ที่ไหนล่ะผมไม่ทราบเลยครับคุณอุกฤษไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครรู้หรอกว่าแกทำอะไรอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งลูกน้องของแกเองมีอะไรอีกไหมที่เซี่ยงไฮ้บาชั้น3ที่เป็นภัตตาคารขณะนี้สารวัตรชนินกำลังรับประทานอาหารรวมอยู่กันในประกรณ์ในประมุกแล้วก็พ่อค้าจีนอื่นๆสารวัตรชนินเป็นแขกได้รับเชิญเจ้าภาพก็คือนายอาทรทิพพานิชดูเหมือนจะแจ้งมาทางโทรศัพท์ว่าติดธุระด่วนขัดข้องมาไม่ได้ขอให้นายประกรณ์ซึ่งเป็นญาติต้อนรับแทนเมื่อกี้ก่อนที่ฉันจะขึ้นมาบนเนี้ยเห็นได้เลี้ยงขับรถไปกับอิกตินัสสงขึ้นไปทางเยาวราชมีใครต่อใครอีกหลายคนอยู่ในรถคันนั้นด้วยเขาจะไปเป็นแขกของการเชิญครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รถคาดิแลคคันที่ผ่านเฉลิมบุรีไปเมื่อสักครู่เนี้ยถูกสายของเราสะกดไปทุกระยะแล้วเอาละกันพอใจแกรีบไปเสียจากที่นี่ให้เร็วที่สุดกันมีธุระที่จะทำที่นี่อีกนิดหน่อยสารวัตรครับสันติบาลปลอมเรียกชื่อเขาเบาๆขณะที่ทอดสายตาจับนิ่งมาด้วยความเป็นห่วงกังวลเคลื่อนเข้ามาจนชิดผมไม่ห่วงสารวัตรเหลือเกินครับก่อนที่ผมจะขึ้นมาบนเนี้ยเห็นไอ้โพดาร้ายเกะกะอยู่แถวเนี้ยหลายตัวไอ้ถวยกับไอ้พักกินลำไยต้มน้ำตาลอยู่ที่เฉลิมบุรีไอ้สิงลูกพี่ของมัน
ก็ขับเชฟประทุนวอบแวบเวียนอยู่แถวนี้ 3-4 รอบแล้วส่วนไอ้ชีพเกลี่ยอยู่หน้าวัดเกาะผมคิดว่ามันอาจจะนัดมาพบบนโรงแรมนี่ก็ได้ครับดวงตาของสารวัตรเป็นประกายรอยยิ้มผุดขึ้นที่ริมฝีปากจับแขนสันติบาลปลอมลูกน้องของเขาบีบแน่นก็ดีแล้วให้พวกมันแห่กันขึ้นมาวันนี้เถอะบางทีกันจะได้รู้บ้างว่าแผนการต่อไปของมันน่ะมีอะไรเรายังไม่ต้องการตัวไอ้พวกนี้ในขณะนี้หรอกไม่ต้องเป็นห่วงกันแกลงไปเถอะแล้วก็ระวังตัวให้จงหนักถ้าแกพลาดหมายถึงว่าเมียแกเป็นไม้แล้วก็ลูกแกก็กำพร้าพ่อเงินชดใช้ตอบแทนจากกรมมันไม่คุ้มอะไรกันหรอกไอ้น้องชายนอกจากคำขวัญที่เต้นเร่าอยู่ในสายเลือดของพวกเราที่ว่าพิทักษ์สันติราษฎร์เท่านั้นแหละที่ทำให้เราทำงานกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบนี้หิวแมวสีตองอ่อนติดทะเบียนแท็กซี่จอดอยู่เยื้องโรงแรมไปทางด้านขวาของทางออกนะเป็นรถของพวกเราเจ้าทีมเป็นโชเฟอร์รออยู่พร้อมแล้วมันจะรับใช้สารวัตรได้ทุกวิธีและก็ทุกขณะในเมื่อสารวัตรบอกให้มันรู้ว่าสารวัตรก็คือใครเหมือนเช่นที่บอกผมเมื่อสักครู่เนี่ยนั่นเป็นการบอกเล่าเพื่อเป็นประโยชน์ครั้งสุดท้ายจากตำรวจลับของเขาและแล้วตำรวจผู้นั้นก็กลับร่างมาเป็นในเพี้ยนนักขายลอตเตอรี่ที่เมาพละจากเข้าไปอย่างสนิทแนบเนียนเดี๋ยวนี้เขากำลังคิดว่าชีพชูชัยจอมทรชนโชยสาบสางของมันมาใกล้ตัวแล้วตรงตามเวลานัดไม่มีผิดเขาอยากจะดูเช่นกันว่าเจ้าดาวหางสหายผู้เคยร่วมเป็นร่วมตายกับเขามาแล้วอย่างประหลาดจะมาปรากฏกายของมันเพื่อมาพบเขาณสถานที่นี้ตามนัดแนะโดยวิธีใดในถ้ำกลางดาวร้ายอันเป็นถิ่นหากินของมันเองและเขากลายร่างมาเป็นในทองดีเช่นขณะนี้เขายังเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าโดยสัญชาตญาณและส่วนลึกของจิตสำนึกทรชนผู้มีสันดานประหลาดประสานมิตรภาพจากใจกับเขาได้อย่างสนิทแม้ว่าโดยทิศทางแห่งงานจะเป็นปรปักษ์กันอย่างชัดแจ้งโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายชัยภูมิจากที่เดิมเลยเขายืนอยู่ริมเฉลียงด้านนอกอันสูงลิฟต์ของโรงแรมในเงาของต้นหมากฝรั่งปลูกอยู่ในกระถางสายตาพุ่งจับลงไปยังถนนพลุกพล่านเบื้องล่างครั้นแล้วเหมือนปาฏิหาริย์เขามองเห็นร่างนึงกำลังข้ามถนนใหญ่บ่ายหน้าตรงมายังโรงแรมประสาทอันว่องไวรอคอยเตรียมอยู่ทุกขณะจิตแล้วบอกกับเขาว่าร่างนั้นเป็นร่างของไอ้เล็บครุฑปีเตอร์วังมันหายแวบไปจากสายตาที่ติดตามอย่างตื่นเต้นขึ้นกระหายของเขาเข้ามาในโรงแรมทุกส่วนในระบบประสาทของเขาเยือกเย็นและมั่นคงเสมือนเดิมหากแต่ดวงใจสั่นระริกที่มันสั่นก็เพราะเกรงว่าเจ้านกร้ายตัวสำคัญจะบินหลุดมือเข้าไปเสียอีกในโอกาสอันหาได้ไม่ง่ายนี้และโดยไม่รู้สึกตัวเลยมือของเขาเลื่อนลงไปสู่กระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตที่มีเจ้า FN นอนสงบอยู่มันมีเสียงดังกริ๊กเบาๆกระสุนขนาด 7.65 มม.ก็เคลื่อนจากแมกกาซีนมานอนสงบอยู่ในลำกล้องรอคอยเข็มแทงชนวนที่จะกระแทกมาพร้อมกับเสียงระเบิดบัญชาให้มันวิ่งเข้าไปหาใครก็ได้ตามแต่ปากกระบอกจะเบนไปสู่เล็บครุฑตัวสำคัญไม่ได้ขึ้นมายังชั้น3ของโรงแรมซึ่งเขากำลังสงบอยู่ความกระสับกระส่ายก็เกิดขึ้นแก่ในทองดีหรือสารวัตรกฤตเขาเริ่มเคลื่อนออกมาจากที่เดินก้าวยาวๆไปตามเฉลียงมาหยุดอยู่ยังมุมนึงด้านหลังเป็นตำแหน่งที่ทำให้มองทะลุช่องบันไดลงไปเห็นภาพเบื้องล่างได้แล้วหัวใจของเขาก็เต้นแรงขึ้นอีกครั้งนึงมนุษย์ที่เขาต้องการผลักประตูลวงเมื่อถึงขั้นพักบันไดชั้น2พลุบเข้าไปในตัวตึกของโรงแรมที่มีสำรองไว้สำหรับผู้ที่พักเป็นแรมเดือนจัดไว้เป็นส่วนตัวต่างหากจากห้องเช่าธรรมดาดูสะอาดและสงบกว่ามาหยุดอยู่ที่บริเวณห้องรับแขกที่ซึ่งนายทองดียืนซุ่มอยู่ทำให้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนความสูงของตัวตึกตระหง่านชั้น3และชั้น2อาจจะทำให้เกิดการจำผิดพลาดขึ้นได้สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นหน้าก่อนเช่นนี้สารวัตรใจเพชรแทรกตัวเข้าไปในระหว่างต้นแก้วที่ปลูกอยู่ในกระถางวางเรียงรายเป็นดงทึบอยู่บนราวลูกกรงนั้นมือขวาของเขากำรูปขยายโปสการ์ดของเล็บครุฑมือซ้ายกดสปริงกล้องส่องทางไกลแบบพิเศษขนาดจิ๋วหมุนอัตโนมัติหาเลนส์ที่แน่นอนและใช้เวลาเพียงเล็กน้อยที่ร่างนั้นยืนลังเลอยู่หน้าห้องนึงเพื่อสำรวจดูความแน่นอนในทันที
เมื่อนั้นเองเขาก็เพิ่งจะแน่ใจว่ากินรีไม่ได้โทรศัพท์มาลวงเขาเลยคนที่ยืนอยู่ในเลนกล้องส่องทางไกลของเขากับภาพที่ถูกบันทึกไว้โดยตำรวจลับพิสูจน์ชัดแจ่มแจ้งว่ามันคือคนคนเดียวกันปีเตอร์วองหายเข้าไปในห้องนั้นแล้วกริดกำจรฉีกรูปในมือเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยัดไว้ในกระถางต้นแก้วพอดีกับที่เสียงคุยกันเอะอะเอตโรดังมาจากชายชะกันกลุ่มใหญ่โผล่ลับมุมตึกบ่ายหน้ามายังตำแหน่งที่เขาซุ่มตัวอยู่อย่างกระชั้นชิดเขาผลุบออกจากที่เดิมอย่างรวดเร็วหลบมุมเข้ามาในระหว่างทางเดินแคบๆคนกลุ่มนั้นมีทิศทางที่จะต้องเดินมาหาเขานั่นเองจึงอย่างจวนตัวที่สุดสารวัตรหลบฉากวูบเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งเปิดอ้าอยู่ก่อนแล้วมันจะเป็นห้องของใครมีเจ้าของอยู่หรือไม่ในระหว่างคับขันเช่นนั้นไม่ทำให้เขาต้องคิดพอลับกายเข้าไปก็กระแทกกรอนแนบหูลงกับรอยประกบของประตูและดวงตาเพ่งอยู่ที่รูกุญแจพอดีกลุ่มนั้นยืนเกะกะกันอยู่หน้าห้องที่เขาเข้ามาหลบอยู่อย่างกระทันหันมีจำนวน 5-6 คนปะปนกันอยู่ทั้งบรรดา นักเลงอันธพาลที่เป็นลูกจีนและไทยแทบทุกคนเขาคุ้นหน้าเป็นอันดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพักและเจ้าถวยการสนทนาของคนทั้งกลุ่มฟังไม่เป็นสับเพราะเต็มไปด้วยสบถสบานและบริพาทด่าทออย่างหยาบคายสำแดงถึงความไม่พึงพอใจอะไรสักอย่างเสียงเผ็ดร้อนโอ้อวดอภินิหารของแต่ละคนเหล่านั้นไปสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อร่างตระหง่านกำยำของเจ้าพ่อของพวกมันปรากฏกายขึ้นบนเฉลียงเดินเนิบหนักตรงเข้ามาด้วยอาการอันสงบและเย็นพญาลอในแสงสว่างหรืออสรพิษร้ายในเงามืดเป็นภาพแจ่มชัดอยู่ในสายตาของเขาทางรูกุญแจทั้งหมดทยอยเข้าไปในห้องอีกครั้งหนึ่งติดกับห้องที่เขาเข้ามาหลบอยู่ภาพทางรูกุญแจก็หมดสิ้นไปบัดนี้เขาหันมาสำรวจดูสถานที่ซึ่งเขาถลันเข้ามาพบว่ามันเป็นห้องใครสักคนหนึ่งที่เจ้าของอาจจะสละสิทธิ์ออกไปชั่วคราวในระยะเวลาเพียงสั้นๆสังเกตชัดว่าควรมีรองเท้าคู่หนึ่งวางอยู่ใต้เตียงแม่โขงเหลือติดอยู่เพียงครึ่งขวดและก้นบุหรี่ก็ยังดับไว้อย่างไม่สนิทสมองเขาเริ่มงานหนักอีกครั้งหนึ่งมันเป็นห้องของใครไม่ทราบถ้าเจ้าของหวนกลับมาในขณะที่เขายังอยู่ในนี้เรื่องมันจะไปอีกรูปหนึ่งเลยทีเดียวนั่นย่อมหมายความว่าเขาหมดโอกาสอันดีงามที่จะรู้เห็นเหตุการณ์ในห้องตรงข้ามได้โดยสิ้นเชิงแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะซุ่มนิ่งอยู่ในห้องนี้จนกว่าเวลาสุดท้ายจะมาถึงเสียงพูดในห้องนั้นดังพึมพำฟังไม่ถนัดนักเขากวาดสายตาไปรอบด้านฝาผนังของห้องที่เขาหลบอยู่เป็นตึกทุกด้านไม่มีช่องโหว่พอที่จะให้มองทะลุไปยังห้องตรงข้ามได้เลยแต่ด้านบนเกือบจะชิดกับเพดานเจาะเป็นช่องระบายลมไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างยาวประมาณ1ลูกบาทฟุตมีลูกกรงเล็กๆกั้นไว้อีกชั้นหนึ่งความหวังของกริดกำจรอยู่ที่ห้องนั้นพริบตาเดียวที่มองเห็นลู่ทางสารวัตรใจเพชรแผ่นขึ้นเหยียบขอบหน้าต่างที่เจาะออกไปสู่ด้านหลังกระโจนเหนียวช่องที่เจาะไว้ใกล้กับเพดานนั้นแล้วรั้งข้อพยุงตัวขึ้นไปโดยเร็วเท้าอีกข้างหนึ่งของเขาอาศัยแตะอยู่กับขอแขวนเสื้อไม่สู้จะมั่นคงนักจากช่องนั้นเขามองเห็นและพอจะได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างภายในห้องตรงข้ามอย่างถนัดชัดเจนความกว้างขวางและสิ่งประกอบรอบด้านของห้องบอกอยู่ชัดว่ามันเป็นห้องพิเศษกว่าห้องอื่นจากความสังเกตอันรอบคอบเขารู้ได้ในทันทีว่าห้องนั้นสำรองไว้โดยเฉพาะผู้มาเช่าพักธรรมดาจะไม่มีโอกาสได้ทราบเลยว่าห้องนั้นเป็นอีกสถานที่หนึ่งสำหรับการชุมนุมอย่างมิดชิดของบรรดาวายร้ายนอกจากจะเข้าใจว่าเป็นห้องพักของเสมียนโรงแรมซึ่งดูภายนอกออกจะอับทึบและแคบมีประตูพิเศษ3ด้านทะลุออกไปยังระเบียง3ทิศและไฟสัญญาณอันตรายติดอยู่เหนือกรอบรูปวิวน้ำมันบนผนังแน่นอนที่สุดถ้ามันสว่างแดงวูบขึ้นเมื่อใดทุกชีวิตที่ชุมนุมอยู่ในนั้นมีโอกาสที่จะหลบหลีกป้องกันตนเองทันต่อเวลาเสมอนั่นจึงดูเหมือนจะเป็นเหตุที่ตอบเขาในขณะนี้ว่าเหตุไรในการล้อมจับทุกครั้งที่เกิดขึ้นยังสถานที่นี้ของตำรวจไม่ได้ผลเท่าที่หมายใจไว้ทั้งที่สายลับก็ยืนยันว่าได้พบตัวการสำคัญ
กำลังต้องการตัวป้นเปี้ยนอยู่บริเวณนี้มันมีสภาพอะไรไม่ผิดกับโรงแรมลักกี้นั่นเองอิทธิพลของไอ้เล็บครุฑกว้างขวางปกคลุมไปทั่วถึงเพียงนี้เจียวหรือไม่ว่าจะเป็นโรงแรมกระจอกงอกง่อยสักแห่งโรงยาฟินโกโรโกโสสักโรงดูเหมือนจะกลายเป็นสถานที่ดำเนินงานอันมั่นคงของมันทั้งสิ้นและนับประสาอะไรกับกิจการใหญ่ๆของชาวจีนที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศมันเป็นงานที่ตำรวจจะต้องทำกันอย่างชนิดเลือดตากระเด็นสิงยืนเด่นอยู่ท่ามกลางวงล้อมของบริวารสีหน้าของทุกคนแสดงว่าพบกับปัญหาที่ก่อให้เกิดความไม่พึงใจกูเตือนมันก่อนแล้วว่าให้ระวังให้จงหนักเจ้าพ่อของปวงดาวร้ายกล่าวด้วยเสียงห้าวกระด้างในตาคุณไอ้ชีพมีพิษรอบตัวเราเข้ากับผลไฟกี่ครั้งมาบ้างแล้วที่มันเล่นเอาพวกเราปนปี้ตะครุบตัวมันไม่ได้สักทีไอ้นิชลาใจเกินไปนอกจากจะกลายเป็นศพงานสำคัญของเราก็เหลวคนอย่างข้าไม่เคยทำงานไหนพลาดเลยทุยมันควรจะโทษเจ้านายของเราจึงจะถูกพักพร่องขึ้นอย่างหัวเสียมีอย่างเหรอสั่งงานภาษาอะไรไม่ยอมบอกให้สายเรารู้บ้างเลยเกิดปิจ้าเอกันเองเลยเป่ากันแหลกตำรวจจำหน้าไอ้นิดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตำรวจไม่เคยรู้จักไอ้นิดมาก่อนสันนิษฐานว่าไอ้นิดคงจะเข้าไปหาไอ้ชีพในรูของมันโดยลักษณะใดลักษณะหนึ่งแล้วก็ถูกไอ้ชีพมัดมือยิงซะมันเป็นการดีสำหรับเราแล้วนี่ว่าที่ตำรวจเข้าใจแบบนั้นแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะทั้งทางสายเราและก็สายที่ส่งเข้าไปเป่าไอ้ชีพไม่ได้สิ่งที่นายเขาต้องการกลับคืนมาทั้งสองฝ่ายถวยถามขึ้นเบาๆสิงก้มลงมองดูนาฬิกาจากกระเป๋ากางเกงปีเตอร์วองจะขึ้นมาพบพวกเราภายในสองนาทีนี่โลหิตในกายของสารวัตรกริดฉีดแรงมือที่เกาะอยู่กับช่องเจาะระบายลมสั่นระริกเพราะความเมื่อยล้ากระนั้นเขาก็ยังไม่รู้สึกตนไฟแดงบนผนังสว่างแป๊บขึ้นสามครั้งทุกคนในที่นั้นไหวกายอย่างตื่นเต้นเล็กน้อยพร้อมกันนั้นปีเตอร์วองก็ก้าวเข้ามาในห้องทางประตูเล็กด้านหนึ่งอย่างลึกลับกริดกำจรมองเห็นผู้ดำเนินงานหนึ่งในจำนวนตัวสำคัญของสมาคมลับสิ่งเองอย่างถนัดถนีเล็บครุฑชั้นทหารเอกวาดสายตาอันคมกริบเต็มไปด้วยแววฉลาดไหวพริบและระแวงภัยอยู่ตลอดเวลาของมันไปยังบรรดาวายร้ายที่ทำงานอยู่ใต้อนัตแล้วก็ก้าวเข้ามาสัมผัสมือกับสิงแน่นสีหน้าของหว่องมีกังวลและก็กระสับกระส่ายจัดผมเสียใจจีนหนุ่มร่างใหญ่ผู้นั้นเริ่มด้วยภาษาไทยอันชัดเจนกับสิงและดูเหมือนจะให้ได้ยินไปในหมู่บริวารทุกคนเสียใจจริงๆที่ความสะเพร่าของผมทำให้ต้องฆ่าลูกน้องของคุณเอกสักคนหนึ่งเพราะเข้าใจผิดขณะนั้นมันมืดเหลือเกินมองอะไรไม่เห็นเขาขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงของเจ้าชีพและไม่ได้ให้สัญญาณอะไรเลยอีกอย่างนึงนายยายไม่ได้บอกให้ผมทราบเช่นเดียวกันว่าได้สั่งให้ทางคุณทำงานชิ้นนี้ด้วยมันควรจะโทษลูกน้องของผมมากกว่าที่ทำงานนั้นพลาดจอมนักเลงตอบมาในเสียงเดียวกันเราไม่คิดว่าจะเป็นความผิดของคุณเลยขณะนี้คุณมีแผนการยังไงต่อไปตำรวจกำลังตามหลังผมดิกเลยปีเตอร์วองยกมือขึ้นป้ายเหงื่อบนหน้าผากริมฝีปากเม้มสนิททำให้มองดูเป็นเขาหน้าที่เหี้ยมเกรียมดุดันและเด็ดเดี่ยวบัดนี้กริดกำจรผู้รอบจับมองเหตุการณ์อยู่ยอมรับว่ากาลีแห่งนครมีมือดีสำหรับร่วมปฏิบัติงานไม่เลวไปกว่าวายร้ายเลือดไทยที่มันใช้อิทธิพลการเงินเลี้ยงไว้เลยผมทำงานอะไรไม่ได้ถนัดนักเพราะต้องคอยระวังตัวแจผมต้องการกลับลงใต้โดยเร็วที่สุดแต่ติดขัดเรื่องเอกสารสำคัญชิ้นนั้นทำให้งานอีกหลายอย่างของเราพลอยชะงักไปด้วยกริดกำจรควรจะได้เห็นและได้ยินอะไรมากกว่านั้นหากไม่ใช่เพราะขอแฝนเสื้อเจ้ากรรมซึ่งเท้าข้างหนึ่งของเขาเหยียบอยู่หักสะบั้นลงเสียก่อนพร้อมๆกับที่ร่างของเขาก็หล่นโครมลงกับพื้นเสียงดังสนั่นเฮ้ยเสียงอะไรใครอยู่ในห้องนั้นไอ้พักเอ๋ห้องของผมเองครับพี่ผมเปิดไว้นอนกับนางเตือนเมื่อกี้นี้เองพอไอ้ถวยเขาตามขึ้นมาผมก็ไล่นักเตือนออกไปแล้วใครจะไปอยู่ในนั้นมันต้องมีมนุษย์อยู่สิวะเสียงห้าวๆดังสนั่นขึ้นมึงกับไอ้ถวยออกไปดูเร็วพวกมึงนี่สะเพร่าขี้ข่าเลยจะตายหงตายหากันก็เรื่องแบบนี้แหละเร็วออกไปดูทีหรือไอ้อะไรก็ตามที่มันอยู่ในนั้นลากคอมันเข้ามานี่ปัญหาคับขันเฉพาะหน้าเกิดขึ้นกับเขาแล้ว
การเลือกตัดสินใจให้เด็ดขาดโดยปราศจากการลังเลหรือล่าช้าแม้แต่วินาทีเดียวของเขาถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งกริดกำจรเพ่นขึ้นมาถอดกลอนประตูผลักให้แง้มออกเหมือนเช่นก่อนที่เขาจะผลุบเข้ามาแล้วถลันกลับมายังโต๊ะซึ่งมีขวดแม่ของตั้งเหลือทิ้งไว้โดยเร็วรินดื่มอักอักดังนั้นเมื่อถวยและพักเปิดประตูผลักเข้ามาก็พบกับหนุ่มหน้าตาเซ่อซ่าคนหนึ่งเข้ามาถือสิทธิ์ดื่มเหล้าที่เหลืออยู่จนเมาแอของอกแงกงนเย็นอยู่กับพื้นวายร้ายทั้งสองเพนเข้าถึงตัวและโดยลักษณะการปราศัยตามระบบของโทรชนนายทองดีนครราชก็ถูกปฏิสันถารด้วยบาทาม้วนลงไปนั่งเจ้าเบ้าอยู่กับพื้นเฮ้ยไอ้เวนนี่มันเข้ามาดวดเหล้ากูงอมพระรามไปเลยแฮะเออแน่ไม่ถามไทยไม่ขอไม่ซื้ออยู่ๆกลับกำแหงเข้ามาดวดเหล้าหน้าตาเฉยมึงเป็นใครกันวะพักหิ้วคอในทองดีขึ้นมาเงื้อกำปั้นราเขย่าตะคอกถามหนุ่มอีสานลืมตาเปลือขึ้นพูดอ้อแอไม่รู้เรื่องแต่แล้วในทันใดนั้นเองทั้งเจ้าพักและเต่าถวยก็ดูเหมือนจะคลับคล้ายคลับคลาว่าจำได้ว่าครั้งหนึ่งในร้านกาแฟถนนสีลมบุรุษหน้าเสื้อผู้นี้ได้กระโดดเข้ามาร่วมวงตะลุมบอลโดยเป็นฝ่ายประปักกับตนอย่างถึงพริกถึงขิงอันเนื่องมาจากการรวนหนุ่มสาวคู่หนึ่งไอ้นี่มันเหมือนก็จะเป็นไอ้หนานปลาลาจิ้มตัวเดียวก็ที่ร่วมวงแจกหมูที่ร้านโกปีของไอ้โกสีลมนี่ว่าถวยร้องขึ้นด้วยความอัศจรรย์ใจครั้นแล้วเป็นการประเดิมโชยชัยสำหรับการพบกันอีกครั้งของแข็งอีกหลายชนิดจากอันธพาลสองคนก็ระดมกันแจกจ่ายไปยังร่างของในทองดีอย่างสนุกสนานสุภาพบุรุษจากอีสานล้มคว่ำขมำหงายไม่มีทีท่าว่าจะต่อสู้หรือขัดขืนนอกจากจะส่งเสียงอ้อแออยู่เช่นนั้นเสียงของการซ้อมอันคึกโครมเรียกหมู่ฉลามร้ายให้ฉลาดตามติดเข้ามาอีกกลุ่มเบ้อเร่อและแล้วพริบตาเดียวนั้นเองนายทองดีก็ถูกหิ้วคอร่องแร่งเวียงโครมลงไปหมอบกระแตอยู่เบื้องหน้าของสิงห์การปรากฏตัวขึ้นใหม่ของชายแปลกหน้าแม้จะอยู่ในลักษณะเฉลยที่หมดทางสู้ก็ยังทำให้ปีเตอร์วองถอยเข้าหามุมและจับตาเป๋งมาที่กลุ่มนั้นมันเป็นใครเสียงเต็มอำนาจของเจ้าพ่อสิงห์ถามห้าวๆขึ้นเจ้าถวยและพักบอกเกือบเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้บักนานหัวหายสะพานขาดที่ไหนก็ไม่รู้เคยตะบันหน้ากับพวกผมมาครั้งหนึ่งแล้วที่ร้านกาแฟแถวสีลมไม่รู้ยังไงดันมานั่งแดกเหล้าหน้าตาเฉยอยู่ในห้องผมพูดกันก็ไม่รู้เรื่องสายตาอันคมกริบของสิงห์จับนิ่งอยู่ที่นายทองดีอึดใจใหญ่ยิ้มเหี้ยมเกรียมก็ผุดขึ้นที่ริมฝีปากและโดยบัญชาร่างของนายทองดีถูกหิ้วขึ้นมานั่งบนเก้าอี้เบื้องหน้าสิงห์ซึ่งยืนคาบบุหรี่เหลือเพียงก้อนสั้นๆค้ำอยู่มึงเป็นใครวะอ๋อใครแฟนโก้หนุ่มอีสานยื่นหน้าอันเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าเข้ามาใกล้สิงยิ้มเพลตาหรี่จะปิดไม่ปิดแลหรือว่ากูเป็นใครชี้ที่หน้าอกตัวเองเคี้ยวปากจับๆยกมือขึ้นปิดปากหาวกูไม่ใช่พ่อมึงแล้วมึงก็ไม่ใช่ลูกโก้ถูกไหมวะแล้วในทองดีกูหัวเราะเอิ๊กจนตัวโยกบริวารทั้งหลายเงื้อกำปั้นขึ้นแต่สิงห์โบกมือห้ามยิ้มที่มุมปากจิบผมทองดีเงยขึ้นนี่ไอ้เซียวมึงจะเมาดิบหรือว่าเมาสุกก็ตามทีเถอะแต่จงดูหน้ากูนี่แล้วมึงจะรู้ว่ากูเก่งซียิ่งกว่ายมบาลอีกที่จะเลือกวิธีตายแปลกๆให้มึงดูกูถามมึงว่ามึงเป็นใครอยู่ที่ไหนกูเอ้ยฉันคือนายทองดีจ้าพี่หนุ่มอีสานเปลี่ยนสรรพนามแทนชื่อของตนเองแล้วฝ่ายตรงข้ามโดยเร็วหัวเราะแฮ่ๆที่อยู่ก็ไม่สู้จะแน่นอนนักหรอกจ้าพี่บางทีอยู่สนามม้านางเลิ่มบางทีก็อยู่ตอกไก่บางทีก็ไปอาศัยนอนอยู่ถนนตอกเมื่อกี้เนี่ยมึงอยู่ในห้องนั้นใช่ไหมวะใช่จ้ะมึงก็ไปทำอะไรในห้องนั้นมือกล้าวแข็งขยุ่มหมับเข้าให้ที่คอหนุ่มอีสานตาเลือกโอ้ยโอ้ยบ้าวนอนนิดน้อยหน่อยพี่ประเดี๋ยวลากพุ่งเท่านั้นแหละยิ่งขันคออยู่ด้วยบอกกูสิไอ้เวนมึงเข้าไปทำไมฉันเห็นประตูเปิดอยู่จ้ะแล้วก็ไม่มีใครมีแต่ไอ้ขวดน้ำสีเหลืองๆอย่างว่าพยาธิมันกวนฉันมาตั้งนานแล้วทำให้ฉันต้องเสียหน้าไก่แวะเข้าไปหาความจริงว่าจะเอาสักอึกเดียวพอแก่กระใสแต่ยังไงก็ไม่รู้เล่นซะหลายอึกเลยเห็นโลกโคลงแคลงไปหมดว่าจะนอนเสื้อสักตื่นพวกของพี่ก็ลากเอาตัวฉันออกมานี่แหละ
สิงพ่นก้นบุหรี่กระเด็นหวือลงกับพื้นหัวเราะหึ่ๆอยู่ในลำคอหันมาสั่งลูกน้องไอ้ถ้วยค้นตลอดตัวสิ่งที่ได้จากนายทองดีเงินสด300กว่าบาทกล้องส่องทางไกลแบบพิเศษ1อันปืนสั้น FN 7.65 มม.1 กระบอกแต่งูเห่า.38 ที่ซ่อนมิดชิดอยู่ที่หน้าแข้งของนายทองดีไม่มีความฉลาดของวายร้ายตนใดเฉลียวคิดไปถึงหลักฐานเหล่านั้นเองทำให้ปีเตอร์วองทลาปราดเข้ามาในทันทีสิงคงยืนยิ้มเยือกอยู่ในอาการเดิมดอกกล้องส่องทางไกลและปืนสั้นเล่นอยู่ในมือปืนกระบอกนั้นเป็นปืนเถื่อนยังใหม่เอี่ยมและขึ้นลำไว้เรียบร้อยแล้วเซฟก็ปลดพร้อมอยู่เสมอที่จะระเบิดขึ้นหากไกของมันถูกสะกิดเพียงนิดเดียวและบัดนี้เองปืนกระบอกนั้นก็จิ้มจึกเข้าใต้คางของนายทองดียิ่งแซงทำเป็นสะดุ้งเฮือกขึ้นทั้งตัวร้องออกมาว่าอย่าเล่นนะพี่โดเดี๋ยวมาลั่นโป้งปากออกมาฉันก็มวยสิงหัวรอกกากในตาเบิกโพรงเป็นประกายวาวของพวกเนี้ยมึงไปเอามาจากไหนวะมันบอกชัดอยู่ว่าไม่ใช่สมบัติของคนอย่างมึงฉันขโมยมานะสิโทษพี่ดูออกแล้วนี่ว่าคนอย่างฉันมันสมควรจะหากินยังไงกล้องนี่มึงมีไว้ทำไมดูมาเปิดกระบอกนี้ล่ะจี้เขาจอมนักเลงคงหัวเราะอยู่เช่นเดิมแต่ปีเตอร์วองสะบดอะไรอยู่ในลำคอแล้วก็โผล่ออกมาว่ามึงเป็นสายลับของตำรวจพร้อมกันเล็บครุฑก็ขยุ้มลำคอของเขาไว้อย่างมั่นคงยิ้มแสแยะที่ใบหน้าของมันดูเหมือนจะบอกให้นายทองดีทราบว่าอนาคตการของเขาจะเป็นอย่างไรลักษณะภายนอกของนายทองดีเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกใจแต่ภายในซึ่งเป็นวิญญาณของสารวัตรกฤษเขาบอกตัวเองว่าบัดนี้ละครฉากสุดท้ายของเขากำลังจะมาถึงอยู่ใน 2-3 นาทีข้างหน้าแล้วเพียงแต่เขาจะตวัดจับปีเตอร์วองไว้ในอาการอันรวดเร็วแล้วฟาดข้ามศีรษะให้กระเด็นไปปะทะสิงซึ่งยืนค้ำอยู่เบื้องหน้าเขาจะมีโอกาสกระตกงูเห่าที่แอบซ่อนมิดชิดอยู่กับหน้าแข้งขึ้นมาได้ต่อจากนั้นเชื่อได้แน่ว่า6ศพจะระเนระนาดอยู่เบื้องหน้าเขาทว่าศพที่7ก็คือเขานั่นเอง